ายการ Daily Art Show ค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับอีกหนึ่งอาจารย์นะคะอาจารย์ชื่อว่าพันศาพุทธรักษาครับว่าอาจารย์ชื่อพระมากเลยอ่ะครับผมตอนแรกน้องเดินมาตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้ชื่อแบบต้องแบบว่ามาถึงแบบน่าจะเป็นพราหมณ์ใช่แล้วน้องมาปั๊มน้องเอ้ยนี่เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ท่านต้องถามกันนิดนึงอาจารย์สอนมานานหรือยังคะในส่วนตรงนี้ประมาณเกือบ5ปีแล้วครับค่ะผลงานของอาจารย์ก็คือในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับงานแนวงานของอาจารย์จะเรียกว่าแนวงานจริงๆผมขอบัญญัติว่าเป็นงานแบบเหมือนจริงแล้วกันจริงเหมือนจริงก็คือไม่จริงใช่แต่ก็ไม่เหมือนก็ไม่จริงซะทีเดียวแต่ก็ไม่จริงด้วยครับจะบอกว่างานชิ้นนี้ทำไมไม่ยืนอยู่ตรงนี้นี่ปวดหัวมากครับผมเพราะมันมีงานชิ้นเล็กแล้วก็งานชิ้นใหญ่แล้วงานชิ้นใหญ่แล้วก็มองเมื่อกี้ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ให้ดูตรงไหนก่อนครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดของงานในนิทรรศการครั้งนี้คืออะไรคะคือแรงบันดาลใจเบื้องต้นผมวิพากษ์เล็กๆเกี่ยวกับวิธีคิดเกี่ยวกับการใช้ฝีแปรงที่มันเป็นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินนะฮะค่ะแต่ว่ามันอาจจะไปคาบเกี่ยวกับศิลปินกลุ่มอิมเมจินิสต์นิดนึงแบบโดยที่มาเนี่ยคือเราจะมองว่าภาพเขียนมันเป็นการมองแบบด้วยสายตาของจิตรกรมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วจิตรกรก็จะถ่ายทอดความจริงตรงนั้นคือเขาเห็นออกมาผ่านความรู้สึกแต่ผมพยายามตัดความเป็นตัวเองความเป็นตัวตนของศิลปินไปตั้งแต่ชั้นต้นเลยคือเอาภาพโปสการ์ดจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโดยแบบการมองผ่านวิวไฟเดอร์ของตากล้องหรือใครก็ไม่รู้เนี่ยเอามาสร้างงานก็เห็นกระบวนการก็จะเป็นการเอาภาพโปสการ์ดมาทับด้วยสีน้ำมันก่อนครับหลังจากนั้นก็ขยายเป็นชิ้นงานโดยการคัดลอกหรือรีโปรดักต์มันขึ้นมาใหม่โดยพยายามจำลองให้ผิวมันดูกับว่ามันนูนหนาขึ้นมาซึ่งจริงแล้วมันเรียบฮะมันแบนก็เลยใช้ไอตัวภาษาของเพนติ้งสองสกุลเนี้ยก็คือแบบว่าทั้งเพนเทอรี่แล้วทั้งลีเนียร์สไตล์เอามาใช้เพื่อถ่ายทอดเน้นเรื่องการผลิตซ้ำก็คือต้องการสะท้อนให้เห็นถึงในการทำงานเป็นการวิพากษ์เล็กๆจิกกัดหน่อยๆหรือเปล่าคะอาจารย์ก็จะประมาณนั้นก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าคว่ำกระดานรุนแรงอะไรขนาดนั้นค่ะอย่างอาจารย์นี่ถือว่าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ถูกไหมคะเป็นอาจารย์แบบกำลังวัยรุ่นมาเลยอาจารย์มีการเทคนิคในการสอนเด็กรุ่นใหม่ยังไงบ้างจริงๆอ่ะโดยพื้นฐานเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าเขาค่อนข้างที่จะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ดีกว่าป่ะอย่างน้อยก็รุ่นผมแหละหรือว่าจะเรียกกันว่าเจนมีก็ตามเนี่ยผมว่าเราต้องงัดตรงเนี้ยหรือว่าดึงว่าช่องทางในการศึกษาหาความรู้แล้วก็สิ่งที่มันจะพัฒนาตัวตนของเขาได้เนี่ยอยู่ในเครื่องมือการสื่อสารที่ดีก็มันฉับไวเหล่านี้ได้ยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ก็น่าจะต้องเป็นการเปิดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในช่องทางด้วยความที่มันสื่อสารเร็วมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันซึ่งมันก็จะได้แบบชุดข้อมูลหรือความรู้ที่มันฉาบฉวยได้มาง่ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้ให้เห็นว่าเราในเมื่อที่เราจะเลือกเดินสายทำงานศิลปะเนี่ยมันนอกจากความทุ่มเทแล้วความทุ่มเทในการทำงานแล้วซึ่งมันไม่ได้มาง่ายๆเหมือนสื่อนะใช่เราก็ต้องด้วยความที่เราเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆได้รวดเร็วเนี่ยมันก็ต้องมีการที่พัฒนาศักยภาพผ่านการกระบวนการในการทำหรือว่าฝึกฝนพัฒนาฝีมือได้อย่างเข้มข้นไม่แพ้กันถึงจะประสบความสำเร็จได้เป็นไงคะน้องๆฟังแล้วนะอาจารย์แนะนำมันเป็นยังไงนะก็ต้องกลับไปทำต้องไปมีความตั้งใจนะคะเล่น Facebook ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับแต่ยังเล่นเวลาเรียนแต่เล่นอย่างมันยับมันยังแต่ดีที่สุดนะคะนั่นไงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะว่าโยจะสัมภาษณ์ศิลปินท่านไหนค่ะThank you.
าอยู่กับอาจารย์อีกหนึ่งท่านต้องบอกว่าคนนี้นี่ดังนะคนนี้ดังเสียงดังปะไม่ดังอ่ะอาจารย์อาจารย์วีนแนะนำตัวอย่างเต็มๆเลยค่ะครับชื่อวิชยามุกดามณีครับนามสกุลคุณฉันไม่อยากนี่ฉันไม่อยากแนะนำเองเดี๋ยวหาว่าชงกันเองเป็นลูกของคุณพ่อลูกอาจารย์มีโชคค่ะอาจารย์มีคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอาจารย์วีนเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยครับนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่ครับก็เรียนปริญญาเอกอยู่ครับใกล้จบแล้วครับเรียนที่อังกฤษอยู่ที่ออกฟอร์ดครับค่ะคราวนี้อาจารย์ไปเพื่อที่จะศึกษาทางด้านเป็นหลักสูตรทางด้านปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์โดยตรงครับก็คือเรียนเอางานศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อทำปริญญาเอกครับและผลงานที่เราเห็นที่อยู่ด้านหลังนี่ล่ะคะทั้งสองผลก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะยื่นจบของปริญญาเอกผมคิดว่าผมคงจบภายในปีนี้งานชุดนี้เป็นชุดนำร่องก่อนที่จะทำจบครับอยากให้อาจารย์พูดถึงผลงานชุดนี้นิดนึงอะค่ะจริงๆคือมันดูเป็นงานแอบสแตรกนะครับแต่ว่ามันมีคอนเซปต์อยู่เบื้องหลังคือพูดเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาพุทธนะฮะผมพูดเรื่องเกี่ยวกับการเอาจิตอยู่กับกายงั้นเราจะเห็นตัวร่างกายกำลังเดินมันเหมือนกับการที่เรามีจิตอยู่กับการเดินแต่ละก้าวอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของงานนามธรรมนะครับงั้นคือถ้าไม่มีเรื่องพุทธงานมันจะไม่ออกเป็นแนวนี้ก็เลยเหมือนเป็นไกด์ไลน์เล็กๆเหมือนเป็นแสงไฟนำทางเพื่อจะทำให้เกิดงานลักษณะนี้ขึ้นมาค่ะอย่างงานนี้วิธีเห็นว่ามีกรรมวิธีในการทำงานก็คืองานส่วนใหญ่ของงานวิดีโอนะครับก็จะเป็นวิดีโอบันทึกภาพการปฏิบัติงานบางอย่างที่เรามีสมาธิจดจ่ออยู่การทำงานนั้นๆเหมือนศาสนาพุทธนะครับคือไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้เรามีสมาธิกับการทำอิริยาบถอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีสมาธิได้เหมือนกันไอเดียคล้ายๆประมาณนี้แหละครับคราวนี้ว่าถามนิดนึงว่าอย่างอาจารย์มีไปศึกษาต่างประเทศถูกไหมคะแนวความคิดในการทำงานในต่างประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกับการทำงานของไทยใช่ผมว่าต่างโดยตั้งแต่พื้นฐานนะครับเพราะว่าคนถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนี่ศิลปะมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอยู่แล้วนะฮะแต่คำถามน่าจะเป็นประมาณว่าแล้วเราจะต้องเหมือนเขาไหมใช่จริงๆคือมันเหมือนไม่ได้ครับไม่ควรเหมือนเพราะในเมื่อเราไม่ใช่เขาเรามีวัฒนธรรมแบบของเรามีแนวคิดแบบของเรางั้นมันควรจะยึดตรงนั้นเป็นหลักแต่เราเรียนรู้เรื่องของเขาได้เพื่อที่จะมาลองดูว่าเขามองของเขาแบบนั้นแล้วเราจะมองของเราแบบไหนงั้นการเรียนต่างประเทศมันจะเป็นลักษณะการเปรียบเทียบแล้วอาจารย์เวลาอาจารย์อยู่ที่อาจารย์พรีเซนต์ความเป็นเราให้เขารู้ยังไงผมไม่ได้แบบจริงๆคือความเป็นคนไทยนะครับความเป็นคนไทยมันอยู่ในประเด็นนึงที่ผมเอาศาสนาพุทธไปใช้ก็เป็นเรื่องเล็กๆเพราะว่าพุทธที่ผมเอาไปใช้เนี่ยไม่ใช่พุทธในวัดมันเป็นพุทธในความคิดคือคนไทยคิดเรื่องพุทธโดยอัตโนมัติเราเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องอะไรนี้โดยที่เราไม่ได้ตัดเตรียมใจไว้ก่อนอันนี้ผมว่าเป็นคนไทยแล้วล่ะงั้นความเป็นไทยบางทีมันไม่ต้องพูดเยอะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราจะรู้หรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะที่ถามอย่างนี้เพราะทำไมมะเวลาที่เราพูดถึงต่างชาติต่างชาติเขามองเราโดยเฉพาะที่คนอยู่ห่างไกลจากเรามากบางคนเขาก็ไม่รู้จักเราเขาก็จะมามีคำถามว่าอะไรคือไทยไทยแลนด์หรือไต้หวันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราเป็นเรายังไงคือต้องมาสัมผัสนะฮะผมคิดว่าให้พูดว่าไทยคืออะไรโดยที่เขาไม่เคยมาเนี่ยเราก็จะพูดได้แต่เผินๆเนาะเราจะพูดมีสาราไทยมีอะไรนี้แต่ว่าถ้าเขามาสัมผัสกับคนไทยจริงๆมาอยู่กับเมืองไทยจริงๆผมว่ามุมมองเรื่องสังคมไทยก็จะลึกซึ้งขึ้นแล้วเขาจะเข้าใจเองว่าไทยแลนด์กับไต้หวันเนี่ยมันต่างกันยังไงก็เรียกนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมาเห็นไม่ว่าจะไปดูนิทรรศการของอาจารย์วีนเองหรือจะมาที่นี่ก็จะได้เห็นแนวความคิดได้เห็นไอเดียได้ฝึกความคิดฝึกสมองฝึกจิตฝึกใจในการที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วสัญญาออกสื่อว่าเมื่อไหร่ที่เขากลับมาดิฉันจะไปสัมภาษณ์เขาเต็มๆแน่นอนขอบคุณมากนะครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่านะคะในช่วงต่อไปโยจะสัมภาษณ์ใครค่ะ